ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเกมฟรีดีๆจาก House SG ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมและก็ผมก็ต้องขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โลกของ Crysis ภาคแรกนะครับในเวอร์ชันม็อดภาษาไทยนะครับการันตีโดย Gaming Dose Thailand เนาะใครสนใจนะครับอยากลองลงดูนะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนะครับเป็นลิงก์สอนวิธีลงนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวไฟล์ภาษาไทยด้วยเนาะฉะนั้นการันตีได้ลงได้เล่นได้ 100% เหมือนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเกมเก่าหยิบมาเล่าใหม่หวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนละกันนะครับส่วนตัวนะครับทำไมจอเป็นสีฟ้าเพราะว่าเป็นคำถามที่หลายคนเคยถามมาตอนที่ผมไลฟ์สดนะครับเนาะบอกเผื่อไว้เลยตรงนี้ถ้าใครสนใจปรับได้นะครับไปที่ตั้งค่านะครับหรือออปชันเนาะแล้วก็มาตั้งค่าระบบแล้วก็ไปกราฟิกนะครับนี่ครับฮัทอยู่นี่สีเหลืองสีเขียวเลือกได้นะแค่กดเลือกปรับได้เลยตามใจชอบเนาะแน่นอนพร้อมลุยแล้วนะครับโอเคอย่าลืมนะครับเวลาลงหมอดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเข้าเกมครั้งแรกนะครับแนะนำให้มาที่ตั้งค่าเกมด้วยเนาะเพื่อมาปรับเปิดคำบรรยายแล้วก็เลือดนะครับเปิดซะจะได้แบบเลือดสาดแล้วก็มีซับไตเติลด้วยเดี๋ยวจะไม่มีเอานะครับแล้วเดี๋ยวแบบลงซับภาษาไทยไม่มีซับขึ้นมันจะแปลกๆนะฮะอย่าลืมไปปรับกันด้วยล่ะเผื่อใครที่สนใจนะครับมาเล่นคนเดียวเริ่มกันที่เนื้อเรื่องเลยดีกว่าแน่นอนนะครับเรื่องของซับภาษาไทยเนี่ยท่านผู้ชมสามารถอ่านซับเองได้เนาะแต่ด้วยความที่ผมเชื่อว่าบางคนดูในจังหวะที่เขาเรียกว่าไงไม่ได้ดูในความชัดระดับ 720p เลยระดับ HD อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านซับฉะนั้นผมก็จะอาจจะขออนุญาตแปลซ้ำอีกรอบก็คืออ่านซับให้ฟังกันแหละเอาง่ายๆเนาะแต่ด้วยความมันนะครับผมจะเล่นระดับยากสุดเลยหรือว่าเดลต้านะเขาบอกว่ายากบรรลัยจริงๆมาดูตายรัวๆกันนะครับแน่นอนว่าความยากของมันก็คือปิดเป้าเล็งและการเล็งปืนแบบธรรมดาเป้าเล็งก็คือเป้าตรงกลางนะครับคอสแฮร์ตรงกลางไม่มีการเตือนระเบิดโยนมาไม่รู้ว่ามันโยนจากทางไหนนะครับกล้องสองทางไกลก็เป็นแบบธรรมดาไม่มีแล้วกล้อง A ของกล้องพวกเรดดอทอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมีก็ต้องติดตั้งใส่เอาซึ่งมันต้องหาติดตั้งเอาครับแบบถ้าจำไม่ผิดน่าจะไกลพอสมควรเท่าที่ผมเคยเล่นระดับยากสุดเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แถมไม่พอนะครับศัตรูพูดภาษาเกาหลีด้วยผมจะฟังศัตรูไม่ออกเลยนะครับพร้อมแล้วลุยเลยนะครับปกติในระดับต่ำกว่านี้ศัตรูจะพูดภาษาอังกฤษนะครับทำให้เราสามารถเดาทางได้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันต้องการอะไรจากเราอิเล็กทรอนิกส์อาร์ตภูมิใจเสนอร่วมกับ Crytek Production โอ้โหขนาดซับในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยตัวอินโทรยังเป็นภาษาไทยนะกำกับโดยซีเวนฉากนี้ผมว่าเพื่อความปลอดภัยเราข้ามดีกว่าไหมครับกลัวโดนลิขสิทธิ์จังเลยความเร็วเต็มพิกัดจริงเพราะว่ามันมีฉากเนี่ยครับของบริษัท Activision Community โดนลิขสิทธิ์ด้วยถ้าจำไม่ผิด Resident Evil ก็โดนเหมือนกันของ Capcom โดนนั่นแหละผมเลยระแวงว่า EA จะเอากับเขาหรือเปล่านั่นแหละฮะขออนุญาตข้ามแล้วกันถ้าใครอยากดูนะครับไปพิมพ์หาดูได้เนาะ Crysis 1introduction อะไรเงี้ยครับใช่แต่ผมก็มั่นใจเป็นฉากในตำนานทุกคนน่าจะดูกันมาหมดแล้วมันเป็นฉากแนะนำชุดตัวละครเฉยๆนะครับโอเคมากำเนิดชุด Crytek ไปดิกำเนิดชุดนาโนสูตรกัน7สิงหาคมปี2020ครับนี่คือดร.เฮเลนาโรเซนทาวน์จากทีมวิจัย IAS ประจำอยู่บนหมู่เกาะลิงชานเรากำลังพวกเกาหลีเหนือมายึดพื้นที่แล้วพวกมันกำลังกวาดต้อนพลเรือนเมื่อเราเจอบางอย่างฝังอยู่ใต้หินเป็นการค้นพบที่อาจจะพลิกชะตากรรมของโลกทีเดียวพวกเกาหลีไม่รู้ว่ากำลังเล่นกับอะไรอยู่ได้โปรดเถอะอย่านะเรื่องราวเกิดขึ้นที่เกาหลีเหนือนั่นเองครับเหมือนเกาหลีเหนือจะพยายามมายึดครองเทคโนโลยีบางอย่างนะ7วันต่อมาเราในฐานะของทหารสหรัฐต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นเรื่องราวเริ่มต้นที่หมู่เกาะลิงชานประเทศฟิลิปปินส์นะไม่สิทะเลฟิลิปปินส์14สิงหาปี2020ครับผมโอ้ได้มาเสพเกมเก่าๆในเขาเรียกไงในคอมที่มันระดับสูงๆแบบนี้ภาพสวยแค่ไหนมาชมกันครับนี่ผมปรับสุดหมดเลยนะฮะสกายชิปเรียกศูนย์ตำแหน่งอยู่ที่แองเจิล25ไปทางทิศตะวันออกในด้านของเรามีคลื่นแทรกซ้อนดูเหมือนพายุฝนฟ้าคะนองจะพัดเข้ามาเป็นไปบ่ได้สกายชิปแถวนี้ไม่มีอะไรเลยท้องฟ้าแจ่มใสทราบว่าเปลี่ยนทราบแล้วศูนย์สงสัยเรดาร์จะทำงานผิดปกติระยะเวลาถึงจุดโดดร่ม3นาทีขอบคุณคนแปลซับครับขอบคุณมากที่ทำมอสตัวนี้ขึ้นมา Hey Nomad นี่ Nomad ยังอยู่กับเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคเอาละฟังนะทุกคนหน่วยข่าวกรองแจ้งมาแล้วมีกองกำลังฝ่ายศัตรูแต่พวกมันยังไม่รู้ว่าเรากำลังมาใช้จุดนี้ไปข้อได้เปรียบซะพวกเกาหลีไม่รู้หรอกว่าเรามาที่นี่พวกมันจะไม่รู้เลยว่าโดนอะไรเล่นงาน
เงียบปากไปหน้าไซโคตั้งใจทำงานหน่อยที่เป็นปฏิบัติการลับนะหน้าที่เราคือการค้นหาเคลื่อนย้ายคนออกเรายังไม่ได้มาเพื่อประกาศสงครามตอนนี้นะยังโรเฟสนี่พวกเราไม่รู้เลยนะพวกเราอยู่บนเกาะพวกมันเนี่ยก็เรามากันที่เพื่อจะรู้ได้ไงล่ะเราขาดการติดต่อกับดร.โรเซนทานอาทิตย์ก่อนที่พวกเกาหลีจะเข้ายึดเกาะ2วันที่แล้วได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือของทีมวิจัยมีใครบางคนข้างล่างนั่นอยากให้เราไปช่วยทีมดร.เราก็ถึงเป้าหมายแล้วนะเตรียมพร้อมรอไฟเขียวทุกคนเตรียมชุดให้พร้อมพอกระโดดไปแล้วมารวมกลุ่มที่ผมร่มพร้อมรอคำสั่งไฟเขียวใน5 4 3 2 1 go 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 ลุยๆๆไปครับย่าครับผมเริ่มมาเอาเลยนะฮะด่านภารกิจบอกว่าแยกกันเราตายนี่ตายเถอะเจอกันที่ไหนนะโซนข้างล่างลงจอดบริเวณที่เริ่มภารกิจครับเจสองให้เราเล่นไล่ล่านักบุรคดีเลยเนี่ยงานนี้คงหมูจะไม่มีละเคยได้ยินชื่อเสียงมันเหมือนกันต้องเจออะไรพิเศษแน่อะไรก็ช่างพนันเลยว่าโรเซนทานไม่ใช่เหตุผลหลักที่เรามาที่นี่นะทุกคนใจเย็นตอนนี้สู่บังคับการย้ายเรือไปที่ U.S. Constitution แล้วจนกว่าทางส่วนจะตั้งระบบเรียบร้อยเราต้องเอาตัวรอดเองกลางร่มผมสั่งเอาเลยนายเห็นไหมโนแมนโดนยิงกดกลางร่มไม่ได้ครับชิบหายผมเสียร่มไปแล้วร่มสำรองก็ไม่มีเย็นไว้หน่อยหนูนายอยู่เหนือน้ำชุดน่าจะแบบกระแทกแรงน้ำได้ครับโอเคเป็นไงบ้างโนแมดผมไม่เป็นไรแต่ระบบฮาร์ดผมมันดวนละนั่นมันตัวบ้าอะไรไม่รู้ว่ะแต่นายลองผิดจุดแล้วล่ะรีบมาอีน้ำเข้าที่หาดเร็วกำลังไปมีใครเห็นจุดลงจอดบ้างพวกนายกระจายตัวไปทั่วเลยอ่ะนี่ไซโคกำลังจะไปเจสเตอร์ลงแล้วกำลังไปที่โซนจอดเช่นกันแอสเทคฉันไม่ได้สัญญาณจากนายว่ะรายงานตัวหน่อยแอสเทครายงานด้วยโปรฟิตฉันมาถึงชายหาดแล้วนายกระแทกน้ำแรงมากอ่ะชุดบางอย่างของนายทำงานไม่ได้ขอผมเช็คก่อนความสามารถชุดหายนะครับสัญญาณวิดีโอนายไม่ค่อยชัดเลยจะลองปรับคลื่นใหม่นะโอ้ยซ่อมเสร็จแล้วครับกลับออนไลน์แล้วเด้อโอเคยังไม่มีสัญญาณจากแอสเทคโนแมดพบเจสเตอร์ที่ตำแหน่งขอบใจครับตรวจสอบเป้าหมายภารกิจด้วยกดแบ็คบัตเทิลของดูเป้าหมายภารกิจล้อเมาขึ้นล้อเมาลงซูมแผนที่เดี๋ยวนะครับอ๋อโอเคคือขนาดบทสอนยังเป็นภาษาไทยงงเลยนี่คือหน้าต่างชุดนาโนสูตรนะฮะ QE สามารถทำการเยื้องซ้ายเยื้องขวาได้โอเคผมก็ขอเรียนรู้คอนโทรลหน่อยนะครับมีปรับโหมดปืนให้ด้วยนะครับเป็นเซมิออโต้เจ๋งโอเคไปครับเราปรับแม็กซิมัมสปีดแม็กซิมัมอะไรก็ได้นะครับโดยการกดเมาส์ลูกกลางเมาส์ลูกกลางลูกกลิ้งนะครับตรงกลางค้างไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ใช้การง่ายมากแม็กซิมัมสปีดเนี่ยแค่เดินธรรมดาก็เร็วแล้วใช่ไหมไม่จำเป็นต้องวิ่งหรอกไปครับเท่าที่ผมเคยเล่นนะฮะดูมันก็นานแล้วนะที่ได้เล่นวันนั้นแล้วก็เล่นไม่จบด้วยคราวนี้เราจะเล่นให้จบครับในซับภาษาไทยด้วยนะฮะกดปุ่มนิ้วโป้งขวาเพื่อนั่งคอนโทรลขวาขอบใจแซดเพิ่มหมอบขอบคุณครับเอ็กซ์หยิบวัตถุนะใช่เหรอเอ็กมันปุ่มอันนี้ไม่ใช่เหรอปุ่มมีป้องซ้ายต่อสู้ประชิดตัวฮะต่อสู้ประชิดตัวเดี๋ยวต่อสู้ประชิดตัวมันเห็นนะครับ B เป็นกล้องสองทางไกลปุ่มชีต่างหากล่ะโอเคมีบทฝึกสอนของหมัดภาษาไทยนะครับยังมีปัญหาอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราคุยด้วยตัวเองดีกว่านะครับนี่คือมีเลียแท็กนะครับในเกมตั้งค่าไว้มาตรฐานเลยผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเป็นปุ่มทีไม่ใช่ปุ่มเอ็กนะครับอย่าลืมติดที่เก็บเสียงล่ะปุ่มลงอะไรล่ะปุ่ม C นะครับเปิดหน้าต่างปรับแต่งอาวุธเห็นไหมภาษาไทยมีบางจุดนะครับโดยเฉพาะหมดฝึกสอนเนาะไม่เป็นไรครับให้อภัยได้สุดเล็งสะท้อนแสงนี่เรามีเลดดอทด้วยแสดงว่าเกมแถมกับแถมให้ตั้งแต่ตอนแรกไหนบอกว่าไม่มีไงไม่มีอุปกรณ์เสริมตั้งแต่ตอนแรกไม่ใช่เหรอนี่มันให้มาหมดเลยนะครับที่เก็บเสียงไฟฉายอุปกรณ์เสริมยุทธการแล้วก็สุดเล็งนะครับสุดเล็งสะท้อนแสงก็คือเลดดอทเองไฟฉายนะฮะก็แต่ผมจะเป็นต้องเปิดไฟฉายไว้ตลอดเลยจะปิดไฟฉายก็ต้องเงี้ยเหรอมันน่าจะมีปุ่มลับนะครับโอ้ยมืดมากระวังนะโนแมดมีศัตรูอยู่ข้างหน้าเย้เคลียร์ครับไกลขวาปุ่มอะไรนะปุ่มไกลขวามันคือคลิกซ้ายไม่ใช่หรือลูกโอเคกระเดื่องขวากระเดื่องขวามันคือคลิกขวา
ศูนย์เล็งโอ้ยมาดวัดบนเรดาร์แสดงความเตรียมพร้อมของศัตรูนี่อันนี้สอนดีนี่สอนดีสักครู่ครับปุ่มขอตั้งค่าให้ดูเลยแล้วกันเนาะก็มีปัญหานิดนึงนะครับพอดีปุ่มนั่งเนี่ยผมอยากได้แบบปุ่มนั่งแบบว่าท็อกเกอร์ครับไม่ต้องกดนั่งค้างมีไหมเอ่ยหรือว่าต้องกดนั่งค้างอย่างเดียวบางเกมมันมีบางเกมมันไม่มีนะครับบางเกมต้องนั่งค้างบางเกมก็เป็นนั่งแบบกดครั้งเดียวอะไรเงี้ยยืนขึ้นกระโดดแสดงว่าไม่มีเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการซูมปืนนะครับซูมแบบค้างมีไหมซูมแบบที่2ยิงเมาส์1ไม่มีซูมแบบค้างเหมือนเกมสมัยนี้ครับเป็นการซูมแบบคลิกเอาคลิกเข้าคลิกออกอะไรแบบนั้นไม่เป็นไรค่อยๆเล่นเดี๋ยวก็ชินเกือบไปครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับในเกมจะอุ๊ยศัตรูถึงด้วยไม่มีมาดบอกนะครับว่าศัตรูอะเลิร์ตตรงไหนยังไงไม่มีมาดบอกว่าระเบิดพุ่งมาจากตรงไหนนะครับสังเกตเอาเองเนาะตัวปืนของเกมเองก็ไม่มีออร่าอะไรบอกนะครับจะหยิบก็หยิบเองหยิบยังไงเอ่ย F โอเคฮะนี่เป็นปืนอีกหนึ่งกระบอกเราเก็บปืนศัตรูมาใช้ได้เนาะในขณะเดียวกันก็คือเรามีปืนของเราด้วยนะครับโอเคเข้าใจละเปลี่ยนเป็นไซเลนเซอร์ให้พร้อมปืนพกติดไซเลนเซอร์ให้พร้อมครับตัวแสงเลเซอร์โอเคติดเลเซอร์ติดไซเลนเซอร์ AK ล่ะ AK ก็เหมือนกันครับเก็บเสียงอุปกรณ์เสริมยุทธการเอาไปฉายออกครับศูนย์เล็งพร้อมอย่าติดไซมีพร้อมไปเราต้องไปลงขุดกรมกับพอเฟตนี่คือแอสเทคได้ยินไหมชัดมากรายงานสถานการณ์หน่อยมีบางอย่างฟาดผมตอนร่นลงมาติดอยู่บนต้นไม้เนี่ยอย่าแอสเทคแข็งใจไว้ผมช่วยเหลือกลางไปเดี๋ยวเราต้องไปช่วยแอสเทคก่อนนะฮะเคลียร์เนาะมันน่าจะบอกในแมปว่าศัตรูแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าศัตรูอยู่ตรงไหนในระยะที่ใกล้เราแต่อยู่ทัดมองในแผนที่น่าจะบอกอยู่แหละบนเนี่ยโนแมดไหนเห็นแต่ไฟฉายเพื่อนขโมยนี่ไงไปหาแอสเทคกันไอ้บ้าอย่างมืดไปเลยโปรฟิตมันมีอะไรอยู่กับผมเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเจออะไรแอสเทคเกาหลีเหนือมั้งลาตาเวนสี่นายเห็นนายหรือยังกับมันอ่ะยังแต่มันเดินใกล้เข้ามามีบางอย่างเพื่อนผมว่าไม่น่าใช่เกาหลีนะติดตั้งไฟฉายแหละมองไม่เห็นตอบหน่อยแอสเทคอะไรกันเนี่ยเลิกใช้เสียงแอสเทคผมไม่กลัวหรอกฉันจะไม่กลัวอะไรนั่นไงแล้วโอเคโนแมดเจสเตอร์ไปหาเขาเร็วไอ้สี่มันเร็วได้แค่นี้เพื่อนให้ตายเถอะผมอยากจะไปเร็วกว่านี้เหลือเกินนะฮะโอ้ยเดี๋ยวความช่วยเหลือกำลังไปแต่ว่าผมหลงทางโนแมดตั้งชุดกรอกไว้ดีกว่าใช้ประโยชน์จากมันแน่อะจอดให้ครับ Maximum Armor มันบอกให้เปลี่ยนชุดนาโนอะเกมพยายามจะสอนอยู่เกราะก็เกราะนะครับมาคิดมาอะไรกันนะทางนี้ครับเพื่อนเราพามุดป่าตอนนี้ให้ตายทางเดินดีๆมีไม่เดินฮึบโอเคแล้วแอสเซกะโอ้ครับทางเกาหลีนะครับฝั่งขวา Jeez. นี่ก็ใช่พระเจ้า What the hell happened here? เกิดบ้าอะไรขึ้นซับบางทีมันก็ใส่ยาวเกินความจำเป็นนะครับได้ยินไหมแล้วเวลาผมแปลออกมาเป็นเสียงเนี่ยมันยาวเกินแปลไม่ทันก็อาจจะต้องแปลแบบใช้คำที่มันรวบรัดหน่อยเนาะอาจจะไม่ได้ตรงกับซับ 100% ซะเสมอไปนะครับแต่เข้าใจตรงกันแน่นอนนะบอกเผื่อแล้วกันเนาะเผื่อมีคนมาแย้งว่าแบบแต่ซับไม่ตรงอะไรเงี้ยมันพูดไม่ทันนะครับลิ้นมันจะพันเอา I don't like this man รู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะจริงๆผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับความรู้สึกแบบนี้เลือดนะครับอย่ามอง Shit. นั่นไงแล้ว Shit Chester รายงานหน่อยแอสเซทเป็นยังไงบ้างตายแล้วครับท่านเวลละเกิดบ้าอะไรขึ้นไม่รู้แต่ผมไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยไม่มีแค่พวกเราแล้วใครอีกล่ะไม่รู้นะครับมีศพเกาหลี4ศพแต่มันไม่ใช่ฝีมือแอสเซทครับอะไรก็ไม่รู้จัดการกับมันศพถูกฉีกเละไปหมดเลยสมมุติให้พวกมันหน่อยแอสเซทแล้วก็ไปต่อเจอกันที่โซนจอดนะแล้วแอสเซทล่ะครับจะทิ้งให้เขาห้อยอยู่เงี้ยเหรอขอปฏิเสธผมจะทำลายมัน
จะให้พวกเกาหลีได้ชุดไปไม่ได้เอาละถอยไปเป็นการเปิดระบบทำลายตัวเองนะครับยังไม่ค่อยชินกับมันเลยป่ะลาก่อนเพื่อนโอเคเจสเตอร์เอาอุปกรณ์ของเขาไปกบล่องรอยพวกเราด้วยโนแมดไปที่โซนจอดกับซาบครับบอสได้เลยพอเฟสนัดพบที่บริเวณลงจอดเริ่มภารกิจนะครับโอเค What the hell was that มันอะไรกันน่ะเออมันอะไรกันนะครับโหมดพลังเพิ่มกระโดดนะครับก็คือใช้ maximum strength เพื่อกระโดดสูงได้มีความเคลื่อนไหวข้างหน้าใช้ชุดอำพรางสิขอบคุณครับดูแมพใหญ่ดิกองทหารเกาหลีจัดการมันให้ไปสบายแล้วก็อย่างเงียบๆนะครับตุ๊ป่าตุ๊ตุ๊เดย์มาลสารัมเดรย์ยามิอนยูเรียงอิตานะฟังไม่รู้เรื่องนะครับพูดเกาหลีอุ๊ยมันเห็นมันเห็นแต่เรามองไม่เห็นมันอย่าโดนอยู่ในแมปไม่บอกด้วยครับโอ้ปิดทั้งในแมปเลยเหรอมินิแมปไม่มีอ่ะจริงจังหรือว่าเราต้องมาร์คด้วยกล้องก่อนเหมือนฟาคายอุ๊ยอ๋อมันจะบอกก็ตอนที่เรายิงใส่แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดความยากผมเข้าใจละ What the hell was that ผมเข้าใจละผมเข้าใจละโอเคงั้นต้องระวังมากๆเลยต้องใช้กล้องสองทางไกลเราจะรีบเล่นไม่ได้เพราะว่าในแมปมันไม่บอกให้นะครับเวนผิดทางทางนู้นโอ้ยต้องปรับความคายชินอีกเยอะเลยฮึบมีความเคลื่อนไหวผมต้องดับไฟฉายก่อนแล้วก็ซูมใช่ครับต้องซูมเพื่อมาร์กก่อนนะถึงจะบอกในตำแหน่งนั้นที่ถ้าไม่มาร์กมันจะไม่บอกนะครับเหมือนเล่นฟาคายเลยยากเข้าไปอีกยิงพกนะครับไม่ถนัดแฮะมันจะมี3นะอย่าอย่าเคลียร์มันจะมี3เมื่อกี้เฮ้ยหายตัวไปไหนยังไม่ค่อยชินนะครับหาเอ็นเกจหาแม็กซิมัมโคลกไม่เจอโคลกเอ็นเกจเออแม็กซิมัมโคลกเลยล่ะหมดแล้วนะหมดนะปืนครับไม่มีไม่เป็นไรมันหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ซีเรียสมากครับเดี๋ยวมันมีให้เก็บอีกเยอะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ากระสุนแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะนะครับไปโนแมดสูญเสียการเชื่อมต่อกับเจสอกแสดงภาพยุทธการทั้งหมดของเรามีปัญหาเกาหลีเหนือใช้เครื่องรบกวนสัญญาณ GPS ใกล้ตำแหน่งของคุณหามาแล้วก็ทำลายมันซะรับทราบโปรเฟสจัดการให้ทำลายตัวแจมสัญญาณนั่นเองครับเอาง่ายๆป่ะก็ว่าแหละทำไมเกี่ยวไหมเนี่ยที่ทำให้เรามาร์คศัตรูไม่ได้เพราะว่ามันแจมเราอยู่ไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่ไม่ว่ายังไงตอนนี้ก็คือเราถึงแล้วพบหน่วยรัฐตะเวนที่ชายหาดใช้กล้องสองทางไกลสำรวจช่องทางก่อนอย่าเพิ่งบุ่มบ่ามเข้าไปบุนซูเรียได้ครับต้องค่อยๆมาร์คตั้งอีกคนตรงท่าเรือบรรยากาศมาฮะซ้ายมือตรงนั้นมีไหมเดี๋ยวครับมันไม่น่าจะมีแค่นี้นะจำได้มันต้องมีเยอะกว่านี้สิบุนซูริจนู่นนู่นหลังหินโอเคนั่นไงหลังต้นไม้เอาใบไม้นะครับตาฝาดอันนั้นไก่ใช่ไหมจ้าขอบใจจากตรงนี้ผมเห็นแค่นี้ครับไม่เยอะเท่าไหร่ในแมปก็แบบมันโดนแจมอ่ะมันมองยากมากครับเวลาดูแผนที่ใหญ่ก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสัญญาณเชื่อมต่อดาวเทียมถูกตัดว่าแล้วเฮ้ยมันเห็นเหรอโอ้โหสายตาใช้ได้มันเรียกกำลังเสริมแล้วชิบหายโอเคเคลียร์เดี๋ยวซ้ายตรงนั้นหายตัวกันกำลังเสริมมาแล้วครับจีๆอ๋อกด F5 เซฟแยกได้โอเคขอบใจครับผมลองกดลั่นดูจะได้รู้ว่ามันมีเซฟแยกได้ไหมช่วยได้เยอะเลยสวยซ้ายหลังเออใจเย็นส่งเรือมาแล้วครับเป็นไง
ดับครับผมไปโจกิบราภารกิจของเราเหมือนจะมีภารกิจ2อันนะครับเป็นภารกิจหลักกับเสริมเนาะภารกิจเสริมเนี่ยทำลายตัวเครื่องลุกขึ้นรบกวนนะครับแต่ถ้ามั่นใจในฝีมือเนี่ยไม่ต้องทำลายตัวแจมก็ได้นะลุยเลยนะครับแต่ผมทำลายดีกว่าไม่มั่นใจเอากำลังเสริมมาด้วยฮะมีคนนั่งป้อมไหมมีสิมีอาหารหลังให้อีกสวยงามสิ่งนี้เปิดช่องว่างให้เรายิงครับโอเคตัวแจมอยู่นี่ทำลายยังไงอะบึ้มปะใช้ฮึบเรียบร้อยครับแค่นี้กดปิดเองเยี่ยมมากระบบวิทยาการกลับมาทำลายไปที่โซนจอดเลย LC ก็คือจุดลงจอดนั่นเองเนาะโอเคครับผมหรือว่า landing zone นะฮะเป็นตัวย่อของการทหารอะไรนี่ปะโอเคมันมีให้เราใช้รถก็ได้นะครับเกมจะเป็นเหมือนกึ่งประเภทแมปอะแต่ก็ถนัดเดินเท้ามากกว่าจริงๆมันเป็นระดับยากสุดด้วยนะใช้รถเหมือนจะดีนะครับแต่รถลำพังง่ายมากแล้วก็ตายง่ายมากพื้นที่ลงจอดถูกยึดไซโคกับผมกำลังไปที่จุดส่งสัญญาณโนแมดตรงนั้นมีจุดเฝ้าระวังของทางไปยังหมู่บ้านจากการจุดนั้นก่อนแล้วกันกำลังส่งพิกัดไปให้ขอบใจครับนี่พอ GPS ใช้งานได้ปุ๊บใช้ใหญ่เลยอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะว่ายน้ำข้ามไปก็ได้นะน็อกไปเลยแล้วกันโอ้ยโอเคปุ่มขึ้นสับเปลี่ยนหมดยิงมันใช่ปุ่มขึ้นหรือมันคือปุ่ม X ไม่ใช่เหรอเปลี่ยนหมดจริงคือตัวเลี้ยวเกมก็โถเอาเถอะครับหยุดไปแต่เรื่องซับไตเติ้ลแปลดีมากเลยนะนับยกนิ้วให้เลยนะครับแปลดีกว่าผมเยอะเลยครับฟังนะตัวจับสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ที่บริเวณหุบเขาทางตะวันออก3กิโลเมตรฉันกับไซโคกำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นไปที่จุดนัดพบแต่ระวังด้วยมีข้าศึกนะครับรับทราบพอเฟกต์โอเคโอ้ยขอสอดแนมหน่อยนะฮะไม่ได้ครับมันขึ้นไม่ได้หินก้อนนี้มันตกอ่ะไม่เป็นไรถ้าจะขึ้นบกตรงนั้นไม่อยากจะเข้าหมู่บ้านอ่ะมันต้องมีศัตรูแน่ค่อยๆว่ายไปแล้วกันเมื่อกี้มีเรือก็ไม่เอามาเนาะไม่เป็นไรครับไปแบบแมนนวลให้ตายเถอะ ไปครับสวยมากยอมรับฉากในเกมนี่เกมปี2007นะโนแมดเจสอบกับพวกเกาหลีเหนือมีศูนย์บังคับการอยู่แถวนี้ทางแหลมฝั่งตะวันออกฉันต้องการให้แกแทรกซึมเข้าไปรายงานการวางตำแหน่งศัตรูส่งพิกัดไปให้เดี๋ยวนี้รับทราบมาอีกอันแล้วภารกิจเสริมค้นหาทางเกาหลีเหนือนะฮะไปครับจะทำทุกภารกิจเท่าที่เป็นไปได้โอ้ฟัคเจอศัตรูครับผมมาร์กก่อนเลยใช้ปืนพกซะด้วยไปนั่งสูบบุหรี่อยู่ไปฮะสามศพใช่ไหมแน่ใจว่ามีแค่3หลังไม่มีนะโอเคนะ3นะจะเก็บตัวที่อยู่ไกลที่สุดตัวนี้ก่อนก็ได้โอเคเป็นไงมันรู้นะครับมีอยู่คนไม่ได้มาร์คคนนั้นครับเหมือนเขาจะรู้ว่าเรายิงมาทางนี้ว่ะมันรู้ได้ยังไงไม่เป็นไรหมายนั้นกำลังรู้นะครับอยู่ใกล้ถังระเบิดด้วยเซอร์ไพรส์บิชเป็นไงโอเคแล้วครับแต่เสียงระเบิดน่าจะว่างแล้วเรือเหรอเดี๋ยวทำไมผมเห็นยางพาหนะแถวนี้ไปที่จุดใช้นับเร็วใช้โหมดความเร็วว่างแล้วเรือพอดีเลยอยู่เฉยๆสิอยู่เฉยดิโอเคโดนมันเล็งยากมากครับกระสุนหมดแล้วแป๊บนึงต้องเก็บกระสุนเพิ่มด้วยเปลี่ยนเป็น AK แป๊บมองไม่เห็นหัวคนขับเลยครับเขาคงจะไม่ทำอะไรหรอกมั้งมากสุดก็น่าจะขับหนีมากกว่าผมกลัวเขาจะขับกลับมาแล้วมาแว้งกัดเราเนี่ยการที่เราไม่มีกล้อง A ขอคูณ4หรือคูณ8แบบนี้มันช่างยิงยากอะไรอย่างนี้อ่ะปล่อยเข้าไปแล้วกันครับอย่าแว้งกัดผมก็พอนะตายของกระสุนคืนนะครับปืนพกปืนอะไรก็ได้อะมาก่อนไอ้นี่โดนระเบิด AK มาครับ F5 71นะปืนนี้มันจะเป็นโครงสร้างรากฐานจาก AK สมัยใหม่อะไรแบบนั้นนะครับเนาะมันเป็นยุคอนาคตโลกอนาคตไงโอเคครับผม2ศพด้านหน้า
ขวาก่อนแล้วกันยามันรู้ว่าเพื่อนมันตายนะตลอดเวลาที่เรายิงไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างกันขนาดไหนจะไปไหนจะไปไหนเอาให้ตายยาเรียบร้อยปืนมาอีกคนหนึ่งอ่ะปืนคุณคิดมันตายแถวนี้ไม่ใช่เหรอไอ้ของสุดคุณบอกว่าช่างมันเถอะค่อยๆเก็บเอายิงก็ต้องเก็บด้วยไม่งั้นผมจะจำไม่ได้ว่ามันล่วงตรงไหนนะครับเราจะหยุดสกัดกั้นของเกาหลีเหนือแล้วก็ใช้ระเบิดทำลายล้างที่มีพลังงานที่มีพลังทำลายล้างสูงนะครับในการทำลายมันโอเคครับผมแต่ผมต้องไปที่ฐานที่มั่นของมันก่อนให้ได้มันจะอยู่สุดบ้านพักตากอากาศตรงนั้นได้เลยสุดทางเดินเดี๋ยวนะครับให้มันมาร์คแผนที่ก่อนอุ๊บใจเย็นเพื่อนบางทีแกก็ตาดีไปสองศพเนาะแน่นะแน่นะบางทีก็ถึกเฮ้ยถึกใช้ได้เลยเคเกมมาครับให้เรายิงเข้าหัวเท่านั้นนะครับมีไหนละอยู่หลังต้นกล้วยนู่นน่ะเรียบร้อยมี2นะขอปืนด้วยครับเฮ้ยสาดมาแล้วมันมีน้อยไปนี่ป้อมปืนยังยิงกันตรงๆนี่แหละหายจะนั่งขึ้นนั่งลงทำไมเนี่ยซิทอัพอยู่เหรอออกกำลังกายโอเคดีงามครับผมไปหยิบวางทางเก็บด้วยฮึบเซฟก่อนนะครับมันมีให้ใช้คุ้มเฮ้ยเสียงรถเปิดของให้เปรียบ2ศพหายตัวดวนหน้าเราคนหนึ่งสวัสดีครับมันจะออกจากป้อมมาดูลาดตะเวนนะมาดูลาดเราอะไรอย่างงี้โอเคพยายามหายตัวไว้ปืนไปดรอปแถวไหนเนี่ยช่างมันครับถ้าเป็นมุมป่าเงี้ยมันหายากนะป่ะเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเรียกรึเปล่าโนแมดนายเข้าใกล้กองประชาการแล้วแนะนำให้นายเปลี่ยนไปใช้โหมดอัมพรางลากเราเข้าไปโดยที่แพทย์ถูกจับตัวได้ครับเฮ้ยเสียงตกใจไม่เจอเลยนะฮะถ้ามีโดรนนี่จะดีมากในเกมแบบนี้แต่สมัยนี้เมื่อตอนนั้นนะครับยังไม่มีโดรนนะใครสิทธิ์ไม่มีโดรนใช้เหมือนโกลีคอนอะไรแบบโดรนแบบลาดตะเวนให้โดรนมาร์คให้เกือบครับแป๊บเพื่อนเสียงอยู่หลังผมอะปืนไปไหนขอปืนได้ครับช่างมันอดละอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนั่นไงหลังต้นกล้วยครับออกมาสิน้องโดนจุดตาอันนี้อันนี้เกือบครับขอปืนด้วยผมครับนั่นไงเอาไปกล้วยแล้วร้อนเสื้อผ้าศัตรูก็อำพรางกับสถานที่ได้ดีนะครับสภาพแวดล้อมที่นี่เหมาะกับเป็นอาหารจริงต้องอำพราง okay. แต่เราไม่ต้องเราอำพรางโดยการใช้ชุดเดียวเสียวทั้งเกมมาหาก่อนเลยนั่นแหละครับแท็กไว้ขึ้นเฟซจะได้เป็นคนเด่นคนดังกับเขาสเตลก็ไอ้ช่าสตรงสเตลเลยล่ะยังไม่มีใครเห็นครับยังอยู่ดี ยังอยู่ดีสเตลเข้าไปข้างในศูนย์ประชาการเลยดีกว่าจะง่ายกว่าที่เรามาไล่ฆ่าให้หมดค่ายนะว่าไปครับโปรเฟสเข้ามาข้างในรถพ่วงสื่อสารแล้วเช็คอยู่เชื่อมต่อรู้สึกจะเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายได้ไหมเครือข่ายยุทธการนะครับอันนี้เหรอ Got it. เชื่อมแล้วกำลังดาวน์โหลด Downloading now yeah ต้องรอนะครับได้ข้อมูลแล้วกำลังไปที่นั้นจุดนัดพบเยี่ยมมากโนแมดเยี่ยมครับไปภารกิจเสริมเสร็จตามข้อมูลอพยพแล้วพลเรือนออกจากเกาะภายในไม่กี่วันนี้เองมันซ่อนบ้าอะไรกันอยู่ฟังต่อไปเหมือนในพลลีชันควงเนี่ยคุมปฏิบัติการนี้ทั้งหมดถ้านึกว่างานนี้จะหมูแล้วก็ชิดใหม่ได้นายพลควงเป็นคนเอาจริงเอาจังแถมมีหน่วยรบพิเศษเกาหลีเหนือหนุนหลังอีก
คนเด่นคนดังมีอำนาจทั้งเงินทั้งอำนาจนะครับพร้อมที่จะทำการใหญ่เสมอๆอุ้ยอย่าเกือบมีศพคนตายแล้วผมว่าถ้ามันเห็นศพมันก็น่าจะแบบพากันอเลิร์ททั้งทีมเดี๋ยวมันไส้ก่อนจะไปแวะหน่อยไปเราต้องใช้รถแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนจะต้องเดินทางไกลอีกแล้วโอเคมี2คันคันนั้นอยู่ใกล้ถังระเบิดแต่คันนี้มันสวยอะเอาคันนี้แหละเสี่ยงหน่อยแต่มันสวยอุ้ยตกใจหมดมันเชื่อมต่อจอยอัตโนมัตินะครับแล้วแบบตอนนี้จอยผมสั่นด้วยพอจอยวางไว้ข้างจอเนาะมันปิดได้นะเดี๋ยวค่อยไปปิดพาร์ทหน้าแล้วกันกำลังมันเลยครับไม่อยากให้อะไรมาขับนะว่าแต่มันปรับมุมมองได้ไม่ใช่เหรออ๋อโหมดยากสุดนะครับปรับมุมมอง FPS TPS ไม่ได้ไม่จะเห็นรถเป็นคันก็ได้ถ้าเป็นโหมดอื่นแต่ยากสุดต้องขับแบบ FPS เท่านั้นสมจริงเข้าไปอีกนะฮะไปถ้าผมจำไม่ผิดมันจะปรับไม่ได้หรือมันปรับได้ไม่แน่ใจปุ่มไหนก็ไม่รู้ช่างมันเถอะถ้าใครทราบบอกได้นะครับผมจะลองไปกดดูในพาร์ทหน้าเนาะผมพยายามผมเล่นได้อยู่แล้วนะเล่นผมชอบเล่นเกม FPS อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครที่เป็น motion sickness แล้วว่าเป็นคนที่มีปัญหากับอาการการหมุนกล้องเร็วๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเนาะจะมีปัญหามากกับการเสพเกม FPS นะครับมันได้ยินเสียงรถลูกซองเว้ยเฮ้ยขับพอนรีบไปดีกว่าภารกิจเราไม่ใช่การมาทำลายทางเกาหลีเหนือภารกิจเราคือการหาตัวประกันแล้วก็ช่วยเขาออกมาโอเคในกำลังเข้าใกล้ด่านป้องกันของเกาหลีเหนือใช้ระเบิดมือทางเปิดทางลุยผ่านได้เลยระเบิดมือผมไม่มีสักลูกเนี่ยสงสัยต้องไปเก็บมาก่อนหรือเปล่าแต่เราจะสเตลเข้าไปเอามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ครับทำไมต้องใช้ระเบิดอ่ะ2คนเองยิงฝ่าเข้าไปก็ได้ใช่เหรอไม่ต้องระเบิดหรอกเออนั่นแหละมีหลอนมีหลอนบอกเลยมีหลอนเอา3เหมือนวันดีครับขึ้นเฟซไปก่อนตกใจดิไม่ต้องหลอนไม่ต้องหลอนอ้าวยะเกราะหลังแข็งจังเลยแน่เอ้าเรียบร้อยสิ่งนี้โผล่มาทำไมลูกโอเคหยิบครับหยิบครับลูกซองต้องแลกกันไม่เป็นไรเอา AK ดีกว่าฮึบไปขอเรียกว่า AK นะฮะเป็น AK สมัยใหม่โนแมดเจอกันที่จุดนัดพบทันทีมีบางอย่างที่แกต้องได้เห็นนะครับมีอะไรพ่อเฟดมาให้ได้ก่อนแล้วกันนะอุ้ยอุ้ยกำลังไปกำลังไปเซอร์ไพรส์มากโอ้ยโอ้ยใจเย็นไหนวะมันหัวปะโอ้โหตรงหน้าเลยย่ายิงแบบไม่ซูมมันโดบอะไรมาหรือเปล่าครับทำไมคลั่งซะขนาดนั้นทำไมดูดราก้อนบอลอยู่ดูตอนที่ซุงโงกุนกำลังกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วก็แบบคลั่งตามเขาย่าอยู่ไหนเอ่ยพูดอะไรฟังไม่ออกครับผมเป็นภาษาเกาหลีนะผมไม่ได้เรียนมาครับหอยโจอยากกินหอยหอยเชอร์โปนี่ไงล่ะบนไรถังระเบิดยิงก่อนได้เปรียบตกใจไปดิไม่ต้องหลอนไม่ต้องหลอนไม่ต้องหลอนก็ไปต่อไปหลอนต่อในนรกนะครับเคลียร์ยังข้างล่างเสียงอยู่ข้างล่างข้างบนน่าจะเคลียร์แล้วนี่มันลูกซองขอ AK ครับแล้วผมต้องเสร็จแล้วใช่มั้ยภารกิจเสริมไม่สินี่มันเป็นค่ายเฉยๆภารกิจหลักอะถูกแล้วแต่ว่าต้องไปต่อนะครับหลังจากนี้ก็ไปเจอกันที่สัญญาณแจ้งเตือนเหตุก็คือไปหาโปรเฟสอะเนาะซึ่งก็ไกลเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ดูแผนที่ใหญ่แล้วต้องไปทางนู้นโอเคระวังถ้าตกจากที่สูงแนะนำใช้สเตรงนะครับแม็กซิมัมสเตรงเนาะมันจะลดดาเมจจากการตกจากที่สูงแล้วก็กระโดดสูงได้ด้วยแต่ว่าเราจะเดินช้ามากๆนะครับและแน่นอนว่ากำลังเหมือนชื่อไงใช่ไหมฟาดฟันอะไรได้แบบรุนแรงขึ้นผมไม่ค่อยใช้ผมใช้แม็กซิมัมสปีดกับแม็กซิมัมกับคล็อกเอนเกจบ่อยที่สุดนะอันนี้แล้วแต่สไตล์การเล่นแต่ละคนเลยเนาะฮึบมาmaximum speed รีบไปครับมีไหนอ่ะมันอยากให้เราดูอะไรก็ไม่รู้นะครับโปรเฟสใกล้ถึงแล้วฮะฉันมาแล้วโปรเฟสแกอยู่ป่ะเนี่ยไหน
ครับเฟสโอ้ครับเจอแล้วอะไรกันน้ำแข็งมาไงวะเนี่ยในโซนร้อนแท้ๆมาสักทียูบีลีฟดิสเชื่อมั้ยล่ะก็อยากจะเชื่ออยู่หรอกเหมือนนี่ใครบางคนมีปัญหาในการจอดเรือนะครับเหมือนเราจะเจอทางตันว่ะช่องสัญญาณเข้ารหัสใช้ที่ใช้สื่อสารกับเจสซอกก็หลุดไปเหมือนเกาะนี้มีเครื่องไฟฟ้ารบกวนเยอะเลยเฮ้ยบอสเจออะไรบางอย่างเหมือนที่แสดงภูมิประเทศมีบริเวณที่ไฮไลท์อยู่ด้วยภูเขานี่น่าจะเป็นบริเวณจุดที่มีการขุดเจาะนะแน่ใจได้ไงไม่แน่แต่ตอนนี้เราก็มีข้อมูลอยู่แค่นี้ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่านายจะให้คำตอบฉันI'm not buying that. ฉันไม่เชื่อเรื่องค้นหาอพยพงี่เง่าอะไรแบบนั้นนั่นดิพวกเกาหลีเหนือมีปืนลำแสงแช่แข็งมาบอกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เออดิฉันรู้สึกเหมือนได้เข้ามาอยู่ในหนังสือการ์ตูนยังไงงั้นเลยฉันบอกทุกอย่างที่พวกนายต้องรู้ไปแล้วไม่จริงนายเองก็รู้แอสเซกตายพวกเราก็ไม่รู้เลยว่าอะไรฆ่ามันผมได้เห็นมันเข้าใกล้ๆนะครับร่างเขาถูกฉีดขาดไป2ท่อนเรากำลังเจอกับอะไรอยู่เนี่ยที่แน่ๆไม่ใช่เกาหลีแน่เจสเตอร์พูดถูกโรเซนทานไม่ได้บ้าเต็มขั้นขนาดนั้นเราคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกหุบปากหน้าไซโคนายได้รับข้อมูลการปฏิบัติการมาหน้าที่เราคือหาตัวแล้วก็พาเขาออกมาตอนนี้เราต้องไปเพราะนี่คือคำสั่งมีบางอย่างชิตกำลังเถียงกันอยู่เลยมันเอาเจสเตอร์ไปเราต้องไปแล้วเดี๋ยวเข้าดับฟางเจสเตอร์โดนครับผมตัวอะไรไม่รู้นะตัวโคตรใหญ่เลยดูหลายคนน่าจะแบบเห็นมันไหมมันหายไปไหนแล้ววะโอเคครับทางนี้ครับใช่ครับตัวใหญ่มากนี่ไงไม่หายตัวด้วยโอ้ทางเกาหลีเหนือยังไม่รอดอ่ะอยู่บนเส้นทางไว้มุ่งตะวันออกหาเจสเตอร์ให้ได้โอเคตามเขาไปเร็วแป๊บนึงหยิบปืนก่อนสิครับกระสุนจะหมดแล้วครับไปฮะไอ้บ้าเลยชุดเกราะผมก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะพลังงานหมดไวมากวิ่งแป๊บเดียวเอนเนอร์จี้หมดเลยลดเร็วมากเพิ่มอย่างช้าลดอย่างเร็วกำลังไปอยู่ไปครับไปครับหาเจสเตอร์จะมาเป็นตัวเห็นเป็นตัวเลยโอเคระวังครับเข้าฉากหรอต้องโต้งงี้เลยเหรอโอเคครับมือโดนไมค์ขออภัยฮะโอเคครับผมท่านผู้ชมครับได้เวลาอันเหมาะเหม่งแล้วนะถ้าหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนแล้วกันเนาะสำหรับซีรีส์ใครสิทธิ์นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับ